เดี๋ยวตอนนี้เราไปด้านนู้นกันดีกว่าใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นเกมรับของรางวัลจากคุณท็อปตรงนี้แต่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าคุณท็อปไปตรงนั้นทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมเชิญไปเลยอันนี้เนี่ยพี่แบงมันไม่ไหลลงเหรอครับพี่แบงครับใช่ครับเวลาที่เราเบรกค้างอยู่บนเดินนะครับเราสามารถปล่อยเบรกออกมาโดยรถเนี่ยจะไม่ไหลภายหลังเขาจะค้างไว้ให้เราแล้วเราสามารถดิวได้พี่ไงมันไหลยังไงมันค้างอยู่ประมาณ5วิครับอ๋อเพื่อให้เรามีเวลาละย้ายจากแป้นเบรกไปคันเร่งนะครับอ๋อพูดง่ายๆครับก็คือว่าปกติเนี่ยถ้าเราขับไปเดี๋ยวกับสิแกเขาจะพูดไม่จบเลยรอแป๊บนึงก็คือเวลาเราขึ้นเนินใช่ไหมถ้าปกติรุ่นปกติเนี่ยถ้าเราแบบว่าจะใส่เกียร์เนี่ยเราต้องถอนคันเร่งขึ้นมาใช่ไหมครับรถก็จะไหลแต่รุ่นนี้เขาจะมีการหน่วงให้ประมาณ3วิ3วิก็คือนับ1 2 3เพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาที่ใส่เกียร์เราเร่งขึ้นไปแต่ตอนลงนี่ครับอยากให้น้องท็อปสังเกตดูขาของอินสตราคเตอร์เราเขาจะไม่เหยียบเบรกและก็ไม่เหยียบคันเร่งเขาจะเอาขึ้นมาเลยแล้วมันยังไงครับพี่มันก็จะไม่พุ่งเหรอครับแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็คือยังไงครับคุณแบงครับผมอยากมันพูดอยู่มันจะเบรกเองไปตลอดในระหว่างที่มันลงเดินมันจะคำนวณของมันเองนะครับระบบนี้เรียกว่า DAC นะครับในรถขับเคลื่อน4ล้อของ Levo ครับเดี๋ยวลองดูครับก็คือครับเบียร์ก็คือง่ายๆเห็นไหมขาเห็นไหมก็คือพูดง่ายๆก็คือเราขับรถลงเดินสมมุติว่ามันมีหินมีอะไรใช่ไหมครับน้องพร้อมครับเขาทำระบบนี้มันเป็นคล้ายๆโฟล์วิวก็คือหมายถึงว่าเราใช้มือทั้งหมดเนี่ยมาควบคุมไม่ต้องไปโฮงอันขามันจะลงเองเลยก็คือสะดวกปลอดภัยขึ้นอีกใช่ครับแล้วก็ง่ายต่อการขับในทางสนามแบบนี้ครับผมสเตชันต่อไปอันที่2นะครับเป็นเดินเอียงครับเดินเอียงอันนี้นะครับด้วยช่วงล่างระบบใหม่ DCS นะครับผมทำให้พัฒนาฐานล้อให้กว้างกว่าเดิมนะครับแล้วก็แชสซีเนี่ยให้ใหญ่และหนากว่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาที่ขับอยู่ในพื้นผิวถนนที่เอียงแบบนี้ขอบอกเลยว่ามั่นใจมากปลอดภัยครับผมอันนี้ดูนะครับเอียง45องศาครับ45องศามันจะเหมือนเราคว่ำเลยครับครับสังเกตดูล้อนะครับดูล้อนะครับล้อมันจะเอียงไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมครับแล้วจะหยุดทำว่าแสงทองเงาอะไรล่ะครับเนี่ยกลัวนะครับนั่งคันนี้ครับแล้วมันต่างจากคันพวกนี้ยังไงครับมันบอกว่าสีนะครับใช่คันนี้เนี่ยมันเป็นแบบแมนนวลหรือเป็นเกียร์กระปุกที่เราเรียกเราจะมาดูว่ามันเซ็กซี่ขนาดไหนมันดีขนาดไหนน้องท็อปจะต้องตื่นเต้นและหวาดเสียวแน่นอนครับน้องครับคุณแนนมาคุยกับผมสักนิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณท็อปครับบ๊ายบายครับคุณท็อปครับเดี๋ยวครับคุณท็อปคุณท็อปเป็นไงบ้างครับเกียร์ไปด้วยแล้วทำไมมันไม่อยากครับก็นี่ไงก็นี่ไงเห็นไหมทิมมี่บอกไงนี่ไงเห็นไหมเพราะอันนี้ครับมันคือนะครับเป็นแบบเขาบอกว่าเป็นแบบ walking speed ครับก็คือพูดง่ายๆถ้าลงมาดีกว่าก็คือง่ายๆครับอย่างนี้คุณแมนแบบขึ้นไป walking speed ในภาพปกติที่ท่านคาดเกียร์หนึ่งใช่ไหมพี่แมนอย่างที่น้องพ่อบอกมันก็ต้องเป็นแบบมันต้องดับแล้วใช่ก็มันถึงไม่ดับก็เนี่ยมันไม่ดับถ้าคราวนี้ถ้าเราขึ้นบนเนินอย่างเงี้ยครับเราก็ปล่อยเท้าขึ้นมาเลยครับแล้วมันก็จะขึ้นออกมาเองไต่เองไต่ขึ้นมาคราวนี้พอมันลงครับมันลงมันก็ไต่ลงของมันเองโดยที่มันจะเบรกเองถ้าเร็วเกินไปมันจะเบรกโอ้เซฟมือก็ไม่เบรกบางทีก็ได้ผลทำงานอยู่เขาเริ่มเจอแบบที่มีความคาดเคลื่อนคันแรกเดียวเท่านั้นที่เราเรียนซึ่งมีบางคนซื้อไปนะครับแล้วใส่เกียร์หนึ่งลงหน้าผาตอนนี้หาศพยังไม่เจอเลยครับคุณต้องลงเดินได้เฉยไม่ใช่ลงหน้าผาไอ้บ้าใครจะเอาไปทำแบบนั้นตอนนี้ยังหาศพไม่เจอนะครับคุณเดินบ้านจะให้คุณล็อกตาไปหาด้วยคุณแอนนะต้องขอขอบคุณคุณแอนมากเลยนะครับขอบคุณนะครับคุณแอนครับอีสานของเราที่เพิ่มเติมมาเราได้ปล่อยมากทีนี้ขนาดแต่ว่าทีนี้ทีมงานด้วยกันเลยอย่างผมนี่ก็คือที่เป็นมุกกันนะที่แบบว่าคอยว่ากันอะไรอย่างเงี้ย